เอาละค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปของเรานะคะคือต้องบอกว่าวันนี้มาแบบสวยเลยอ่ะสวยซูมไม่ได้เลยโอ้ซูมไม่ได้แพ้ลูก2แล้วนะคะแล้วก็สามีเนี่ยก็เหมือนแบบรอไปด้วยกันค่ะภรรยาสวยสามีหล่อมีลูก2คนเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็มีธุรกิจด้วยกันด้วยและตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารก็กำลังไปได้ดีด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาทำพิซซ่าให้เราชิมด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคุณเปิ้ลภารดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยตลอดเวลาคุณแม่ทุกวันทุกวันนี่มาครั้งที่2แล้วเจอกันทุกทีสวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะนี่คุณเปิ้ลมาเป๊กอยากเอาปิ๊บคุมหัวมาทำไมได้ข่าวว่าพี่เป๊กกี้ก็สวยขึ้นแต่ว่าผิวดีขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาเล่าใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้าง2คนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วตอนนี้คือแบบไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรด้วยค่ะเราก็แบบเลี้ยงกันเองแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบออกมาทำงานก็ต้องมีคุณยายอะไรอย่างเงี้ยคุณยายช่วยใช่ช่วยกันคุมสองเลยได้หรอก็จะมีแบบว่าคุณป้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านเขาก็จะแบบไปอยู่ด้วยกันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนโตก็กำลังแก่นคนที่สองก็กำลังแบบฝึกปีนอะไรอย่างเงี้ยหัดเดินอะไรประมาณนั้นนะคะลูกสามคนเลยน่ารักมากนี่คราวที่แล้วมาก็ว่าใสแล้วนะคราวนี้มามันใสขึ้นอีกใสขึ้นอีกใช่ค่ะเพราะเคล็ดลับดีๆร้านอาหารก็มีทำงานในวงการอีกเลี้ยงลูกอีกทำไมถึงยังดูแบบสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้านี่ดีดีวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่มันจะมาดีแบบเนี้ยมันมีความพังมาก่อนนะก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดีขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเคยเจอเปิ้ลตอนที่คลอดน้องคนแรกนี่เห็นรูปไหมคะเรามีรูปมายืนยันด้วยน่ากลัวมากฟากระนี่คือมาเต็มเลยคือเกิดจากแบบว่าตอนที่เปิ้ลคลอดน้องกาย่าค่ะตอนท้องต้องท้าไปตอนท้องก่อนเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยพอเราท้องแล้วแบบท้องแรกอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความกลัวความหน่อยนู่นนี่นั้นนอนไปหมดว่าแบบเราจะไม่กล้าใช้อะไรเลยกลัวจะแบบเป็นอันตรายสู่ลูกแบบซึมเข้าไปสู่ลูกหรือเปล่างั้นงี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยให้ตัวเองแบบหน้าเป็นแบบธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติมันก็ลงโทษหนูเพราะด้วยความที่เปิ้ลเนี่ยเป็นสาวที่เป็นลูกครึ่งแล้วคนที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยพวกแบบหน้านี่มันก็จะแบบเหมือนแก่เร็วใช่แก่เร็วแก่เกินวัยไปกว่าคนที่แบบว่าเป็นสาวเอเชียทั่วไปเมื่อก่อนตอนเวลาหนูไปแคสโฆษณานะคะพี่โน่สวัสดีค่ะเปิ้ลภารดีค่ะอายุ15ตากล้องมองเงี้ยจริงเหรอดูสาวกว่านั้นไงเออแบบโกงอายุอะไรกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอออกมาข้างนอกเขาก็แบบน้องจะแบบโกหกอายุทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกหนูไม่ได้โกหกค่ะหนู15จริงๆโอ้ยตายแล้วอีปั้นดูแก่มากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมก็พูดอย่างนี้กับหนูมันก็เลยเหมือนเป็นปมด้อยเราก็เลยแบบโหต้องหาทุกอย่างมาบำรุงแบบหน้าของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บอกกับทุกคนแบบบอกกับตัวเองว่าเคยดูนะวันนึงที่เราโตเป็นสาวนะฉันจะหน้าเด็กกว่าพวกเธอที่เคยว่าฉันหนูก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอถึงตอนช่วงท้องมันก็หยุดบำรุงไปมันก็มาหมดเลยค่ะพวกแบบฝ้ากระแบบริ้วรอยต่างๆโดยเฉพาะใต้ตาเพราะนี่คือแบบน่าเกลียดมากเพราะแบบตอนนั้นคือไม่รู้จะทำยังไงกุ้มก็กุ้มนะคะแต่ทีนี้พอตอนที่คลอดน้องกายาเราเปิ้ลก็ต้องออกมาทำงานเริ่มเจอผู้คนก็เริ่มแบบทีนี้มาเจอพี่ปุ๋ยนิทัศน์คนแรกเลยค่ะพอเจอเสร็จปุ๊บโอ้ยพี่ปุ๋ยกับเราเคยเจอกันตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยตอนที่เปิ้ลเด็กอะพี่ปุ๋ยหน้าแก่มากเลยนะเพราะแบบใบเมาไปดูขอโทษแต่ดูพูดเรื่องจริงอะเนี่ยดูจริงแบบพี่ปุ๋ยหน้าแก่มากแล้วคือตรงคอพี่ปุ๋ยคือเหี่ยวมากเลยนะคะพี่ปุ๋ยนี่เขาแก่กว่าพี่อีกนะแต่ตอนนี้หน้าเขาเด็กกว่าพี่ใช่พี่ปุ๋ยคือผู้ชายทั้งแท่งที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดแต่อายุใกล้จะเลข6แล้วแต่หน้าเจอเขามาในรายการของเราไม่จริงพี่เปิ้ลเขามาเช็ดหน้าให้ดูหน้าเขาใส่นิกกี้เขาเป็นคนหนึ่งเดียวในประเทศที่กล้าที่จะเช็ดหน้าโชว์กลางรายการเพราะไม่มีใครกล้าทำแบบนี้และเช็ดออกมานั้นหน้าใสกว่าข้างที่มีเครื่องสำอางพี่เปิ้ลพี่ปุ๋ยไม่ได้หน้าใสคนเดียวพี่เปิ้ลไม่ได้หน้าใสคนเดียวแอบชำเลืองไปเห็นสามียืนอยู่ตรงนู้นหน้าใสเลยวันนี้เอาอาหารมากินแต่มาก่อนเลยดีกว่าเชิญเลยครับมาเลยครับมาอันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับแท่งทองเนี่ยนะคะโอ้โหนี่แอบอวยผัวก็เป็นสามีหน้าใสด้วยใช่หน้าใสใช่ด้วยป่ะเนี่ยไม่ได้เจอมันนี่ไม่ได้เจอเขาประมาณสัก 7-8 เดือนไม่ได้ไปร้านนะนี่อย่างเมื่อกี้เดินเข้ามาในสตูผมบอกเฮ้ยหน้าใสแจ๋วเลยนึกว่าน้องชายนึกว่าน้องชายเลยหน้า
กิ๊กเลยอ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะนางแอบขโมยครีมเปิ้ลใส่ขโมยด้วยขอเล่าสิทำไมคือช่วงนั้นเราเพิ่งมีน้องคนแรกใหม่ๆครับแล้วก็ถ่ายละครด้วยแล้วด้วยความเป็นผู้ชายครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วก็เป็นไม่ทาครีมหรอกไปดูใช่อายเขาแล้วเลี้ยงลูกก็ไม่ได้นอนไงก็เลยไปหาหมอหน้าเสร็จพอเข้าไปในห้องทำมีพนักงานเข้ามาผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะหน้าแบบหน้าดีหน้าใสเขาก็เลยบอกว่าก็คุณเปิ้ลหน้าดีคุณเปิ้ลใช้อะไรก็กลับบ้านแล้วก็โอ้โหเปิ้ลใช้อะค่ะผมก็เลยกลับบ้านไปก็เข้าไปในห้องน้ำเห็นกระปุกสีแดงก็เลยลองเอามาใช้ครับแล้วพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายที่เราแค่จับมาปุ๊บทาหน้าทาได้เลยคือผู้ชายอ่ะจะไม่ค่อยแบบประโคมแต่งเงี้ยมาถึงก็ควักไข่มือขยี้รูปนี่คือผู้ชายแล้วคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะหรืออะไรครับเพราะปกติจะไม่ชอบครีมที่มันเหนียวมันกลิ่นแรงอะไรอย่างเงี้ยลองไหมคะเคยลองแล้วพอทาหน้าปุ๊บมันก็แห้งไปเลยของเป๊กไม่ต้องตักมาให้ค่ะเพราะว่าได้ไปแล้วหนึ่งกระปุกสองกระปุกครับที่เราลองทาหน้าแล้วมันแห้งมันก็แห้งไปเลยครับใช่ครับมันจะซึมเร็วแล้วผู้ชายรูขุมขนจะใหญ่ถูกไหมพอทาพวกนี้ไปเนี่ยมันจะซึมเร็วแล้วก็เทียบไปใช้นะรูขุมขนมันเล็กลงก็จะที่ลองไหมคะจะได้ไม่ต้องไปตามหาไม่แต่ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างอะเปิ้ลคือจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเนื้อคอลลาเจนเข้มข้นเห็นไหมคะว่าเทอย่างเงี้ยยังไม่ไหลลงเลยอะแต่เข้มข้นขนาดนี้แต่เวลาทาเข้าไปเนี่ยคือจะซึมเข้าสู่ผิวเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะอะไรเลยเพราะว่าเนี่ยในคอลลาเจนเข้มข้นในนี้นะคะมีส่วนผสมของแพลงต้อนเมื่อก่อนเราขาดคอลลาเจนเราต้องเติมด้วยคอลลาเจนแต่เดี๋ยวนี้ขาดคอลลาเจนเติมด้วยแพลงต้อนจ้านะคะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยใสเหมือนเด็กแล้วก็จะมีดอกซาลิลี่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของฝ้ากะพวกแบบจุดด่างดำแล้วก็พวกริ้วรอยที่ใต้ตาเห็นไหมคะว่ามันจะไม่มีเลยของเปิ้ลเนี่ยจางไปลงแบบเยอะมากไม่เห็นเลยคราวที่แล้วมายังมีนิดหน่อยแต่นี่ไม่มีแล้วใช่แล้วของเปิ้ลเนี่ยตอนที่คืนแรกที่เปิ้ลใช้ไปเนี่ยเปิ้ลรู้สึกเลยว่าแบบหน้าเปิ้ลนุ่มขึ้นฉ่ำน้ำขึ้นนะคะแล้วพอเปิ้ลใช้ไป1กระปุกสิ่งที่เปิ้ลได้รับก็คือพวกฝ้ากระริ้วรอยต่างๆของเปิ้ลเนี่ยคือจางหายไปแล้วหน้าเปิ้ลคือเด็กใสแล้วก็เด้งเนี่ยไม่เคยแบบว่าหยิกแก้มเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเด้งได้ขนาดเนี้ยมันนิ่มขึ้นจริงๆครับไม่ไม่นี่สามีเขาบอกเองเลยนะไม่ไม่คือหน้าเมียเขานุ่มขึ้นไม่เรารู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันเห็นผลเร็วแล้วมันก็มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครั้งที่แล้วพี่ปุ๋ยมาเป๊กแอบฉกของพี่ปุ๋ยไป2กระปุกตอนแรกได้ไปแล้วได้ไปรอบแรกกระปุกนึงเอาไปวางก็เฉยๆยังไม่ได้ใช้ทีนี้พอพี่ปุ๋ยมาอุ๊ยแอบเห็นพี่ปุ๋ยเช็ดหน้าพี่เปิ้ลเลยนึกอยากใช้บ้างพี่ปุ๋ยคือหน้าใสมากกลับไปก็เลยเอาไปลองควักแบบหนาๆนะโปะทาตอนคืนพี่โน่คุณโน่ตื่นมาอีกวันนึงปกติเป็นพวกนอนน้อยอ่ะวันนึงมีเวลานอน 2-3 ชั่วโมงเองเฮ้ยลูกขุมขนเล็กลงใช่อันนี้ก็ยืนยันก็เลยข่าวว่าก็เลยควักใช้อยู่จนหมดกระปุกแล้วทีนี้อ้าวหมดกระปุกแล้วซื้อที่ไหนอ่ะมาตามหาได้ค่ะว่าตามหาใน IG ก็ไปโพสใน IG แล้วแท็กมาทางทีมงานรายการว่าซื้อได้ที่ไหนคะอันนี้อยากจะได้มากเผื่อเจ้าของรายการเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เห็นเขาจะให้ฟรี5กระปุกวันนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้นะแบ็คข้ามศพไปก่อนไม่ต้องไปตามหาใน IG เพราะว่าแม่มาแล้วกับพ่อมาแล้ววันนี้ให้สิทธิพิเศษไปเลยพี่เป๊กกี้ต้องรีบโทรให้ทันนะที่ไหนโทรที่เบอร์1577นะคะวันนี้นะคะนี่เลย30สายแรก30สายแรกนะคะซื้อ1กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกนะคะในราคาเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองเท่านั้นยังไม่พอบ้านเราบรรยากาศร้อนแดดแรงเราต้องทาด้วยครีมกันแดดใครไม่ทาหน้าฝ้าขึ้นนะคะนี่ขนาดเปิ้ลแต่งหน้าแล้วทาเข้าไปได้เลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะทาทับในพวกที่เราสามารถแต่งหน้าเข้าไปได้เลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้หนูก็สามารถออกไปข้างนอกต่อได้รีบโทรนะคะที่15773อันนี้นะคะปกติราคาจะอยู่ที่ 7,300 บาทวันนี้นะคะโทรมานะคะที่1577ได้ไปเลยนะคะในราคา 2,900 บาทค่ะ6ชิ้นแล้วไม่ถึง 1,000 บาท30สายแรกเท่านั้นรีบโทรเข้ามาที่ไลน์แอดไตรลาจีน่านะคะในไลฟ์สดที่บอกไม่เชื่อหรอกว่าแก้มนุ่มจริงหรือเปล่าลองให้สามีหอมให้ดูซิว่านุ่มขนาดไหนเลทโชว์อีกแล้วอ่ะพ่อฉันจะหอมสามีคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้แบ็คเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เขาใช้คนเดียว
พี่ก็ใช้มาม่าเอาอย่างนี้มาม่าหอมอยู่เฉยก่อนพี่แม่หอมสามีเดี๋ยวหนูหอมพ่อเองเร็วๆรีบพอนะเร็วๆเจ้าหนี้หอมครับผมได้ครับได้ครับโอเคหอมเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่านำของอร่อยมาให้เราได้รับประทานกันด้วยไปเลยครับช่วงหน้าครับช่วงหน้าเจอกันครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแซ่บๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดเยอะๆนะ